สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่ก็มีกับอีกหนึ่งระบบเครื่องเสียงนะคะสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบแล้วก็รักในการฟังเพลงแบบเน้นรายละเอียดเสียงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ารถ BMW X3 คันนี้ข้างในจะมีอะไรบ้างคุณผู้ชมโดยรถคันนี้นะคะเราก็ได้ใช้เป็นเฮดยูนิตเดิมของรถเลยนะคะเชื่อมสัญญาณเข้า DSP ของ Rainbow รุ่น DSP 1.8 โดยข้อพิเศษของ DSP รุ่นนี้เนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถปรับแต่งเสียงจาก device นั้นๆได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับระบบเสียงในรถคันนี้นะคะก็ได้ติดตั้งเป็นระบบไตรแอมป์โดยใช้แอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะในส่วนของแอมพลิฟายเออร์ตัวแรกนะคะก็เป็นของ Quattrico รุ่น Lift at Lift 85.4 ซึ่งเป็นแอมพลิฟายเออร์4 channel นะคะสำหรับแยกขับลำโพงกลางแหลมคู่หน้าของ Quattrico เช่นเดียวกันรุ่น Maestro Tempo 165ค่ะซึ่งในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราก็ได้ทำแผงประตูช่วงล่างขึ้นมาใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นหนังสีดำที่มีความคล้ายคลึงกับวัสดุเดิมของรถมากที่สุดนะคะอีกทั้งยังมีการตัดเย็บขอบโดยการใช้ได้สีขาวให้มันดูกลมกลืนไปกับตัวรถเดิมด้วยค่ะในส่วนของงานติดตั้งของลำโพงเองเนี่ยเราก็ได้มีการติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเพื่อให้เสียงที่ออกมาเนี่ยโปร่งแล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะในส่วนของทวิตเตอร์คู่หน้าเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งในบริเวณเสา A นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ให้มิติที่ดีในการฟังนะคะแล้วเราก็หุ้มด้วยวัสดุก็คือเป็นสีครีมที่มีความคล้ายคลึงกับวัสดุที่เป็นสีเดิมของรถค่ะสำหรับแอมพลิฟายเออร์ตัวที่2นะคะก็เป็นของ Quattrico เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นรุ่น Lift 95.2 ซึ่งเป็นแอมพลิฟายเออร์2 channel สำหรับขับลำโพงแยกชิ้นของ Quattrico เช่นเดียวกันรุ่น Quattrico Maestro Tempo 165ค่ะส่วนของแผงลำโพงเนี่ยเราก็ได้ทำแผงลำโพงขึ้นมาใหม่เลยนะคะโดยใช้วัสดุที่หุ้มเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เป็นหนังสีดำแล้วก็ติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเช่นเดียวกันกับคู่หน้าค่ะในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยทวิตเตอร์เราก็ได้ติดตั้งในช่องเดิมของรถค่ะในส่วนของแอมพลิฟายเออร์ตัวที่3นะคะก็เป็นของ Quattrico เช่นเดียวกันรุ่น Solo 165.2 ซึ่งเป็นแอมพลิฟายเออร์2 channel สำหรับขับซับของ Quattrico 12นิ้วค่ะโดยในการติดตั้งเนี่ยเราก็ได้ออกแบบตู้ซับให้มีขนาดบางนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังได้ปริมาตรที่ซับวูฟเฟอร์เนี่ยสามารถทำงานได้ประสิทธิผลมากที่สุดเลยค่ะส่วนของงานโชว์ทางด้านหลังนะคะเราก็ได้ติดตั้งแอมพลิฟายเออร์โชว์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะโดยติดตั้งแบบมีเลเยอร์ก็คือชั้นบนเนี่ยเราจะติดตั้งแอมพลิฟายเออร์2ตัวขนานกันขั้นกลางด้วยแผ่นอะคริลิกใสด้านล่างเนี่ยเราก็จะติดตั้งแอมพลิฟายเออร์อีกตัวนึงซ้อนเอาไว้นะคะโดยวัสดุด้านล่างนะคะเราก็เลือกใช้เป็นกระจกเพื่อสะท้อนให้เห็นงานดีเทลต่างๆนะคะแล้วก็เห็นความสวยงามความพิถีพิถันที่เราตั้งใจออกแบบส่วนของอะคริลิกปิดหน้าแอมป์นะคะเราก็กัดลวดลายก็คือเป็นโลโก้ของ Quattrico เช่นเดียวกับอะคริลิกปิดหน้าซับนะคะอีกทั้งเรายังมีการเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED 2 สีใช้สีส้มกับสีขาวนะคะเพื่อให้ดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนทางด้านล่างนี้นะคะเราก็กัดอะคริลิกเป็นลายไดอะแกรมนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED สีส้มด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คืออีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงนะคะที่เป็น One Brand System ของ Symphony นะคะหากคุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ได้เสมอค่ะผลงานที่เรียบง่ายแต่มากมายด้วยรายละเอียดสมกับระบบเสียงในแบบ High End Quattrico ติดตั้งเครื่องเสียงกันเนี่ยเราก็ต้องทำการแดมรถก่อนค่ะพี่แป้งคุกกี้ yeah. เพื่อว่าแบบว่ารถจะได้เงียบไม่มีเสียงจากข้างนอกเข้ามารบกวนเวลาเราแบบว่าเปิดเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยโดยการแดมรถทั้งคันนี้นะคะก็ใช้แผ่นแดมจาก Harmotech ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเทคนิคของการแดมของ
ของฟอร์มูล่าเทคนิคเนี่ยในรถคันนี้นอกจากแบมป์ปกติแล้วที่แพ็คที่ประตูอะไรเงี้ยค่ะจุดหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของหลังคารถอันนี้เขาจะเสริมฟองน้ำเข้าไปด้วยอีกหนึ่งชั้นในการแบมป์เพิ่มเข้าไปอีกเวลาเสียงนะเสียงฝนเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยเพิ่มเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่โดยส่วนมากรถญี่ปุ่นถ้าใครใช้ก็จะรู้เลยว่าเสียงรถเสียงยางบดถนนเสียงจากซุ้มล้อเนี่ยจะเข้ามาในห้องโดยสารเยอะมากแล้วก็ดังมากใช่เพราะฉะนั้นฟอร์มูล่าเทคนิคก็เลยให้ความสำคัญกับการจัดการเสียงตรงนี้ในส่วนของซุ้มล้อทั้ง4ล้อเนี่ยก็จะแดมป์เป็นพิเศษให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยเพื่อทำให้รถเนี่ยเหมาะสมกับการฟังเพลงที่ดีที่สุดเห็นไหมเวลากรรมการเขาไปนั่งฟังเนี่ยจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงภายนอกเลยสงัดเขาเรียกว่าสงัดแต่จริงๆแล้วเวลาแข่งเขานั่งฟังจอดนิ่งๆนะแต่เนี้ยถ้าสมมติว่าเขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะเขาขับรถฟังไปเสียงก็จะดีมากเสียงก็ยังพออยู่ไงเพราะว่าเสียงล้อจากยางบดถนนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้ามาในรถอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการแดมปิ้งหนูเห็นว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องแบบต้องแข่งแล้วก็คือแดมอย่างเดียวก็มีเนาะใช่บางคนไม่ได้ติดเครื่องเสียงแต่ก็มาแดมรถทั่วไปนี่แหละใช่รถก็จะได้เงียบไงเรายิ่งหน้าฝนนะเคยนอนบ้านสักสี่ไหมเคยถ้ารถไม่ได้แดมมันก็จะแบบว่าปอแปะปอแปะปอแปะงี้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากเรื่องแดมมาพอได้สภาพรถที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางระบบเครื่องเสียงซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเป็นในรุ่นใหญ่ Master Unlimited แบบนี้เขาก็จะวางระบบของรถคันนี้เป็นในระบบของคอร์ดแอมป์นั่นก็คือจะแบ่งย่านสัญญาณออกเป็นทั้ง4ย่าน High Mid Low แล้วก็ Sub นั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ฟอนต์ดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะก็ใช้เป็นตัวของ Pioneer นะคะ P90 นะคะรุ่นนี้ก็จะมีตัวโปรเซสเซอร์ใช่ไหมพี่แป้งที่เขาจะมาคู่กันเลยใช่ไหมพี่แป้งใช่แล้วมันช่วยเรื่องเสียงเรื่องอะไรเยอะเลยใช่ไหมพี่แป้งจริงๆแล้วรุ่นฟอนต์รุ่นเนี้ยค่ะจะเป็นว่าฟอนต์ระดับไฮเอนด์ที่เขาเน้นคุณภาพเสียงเป็นฟอนต์ดินเดียวเพราะฉะนั้นคือเขาคนที่แบบเน้นคุณภาพเสียงแบบอยากได้รายละเอียดเสียงเยอะๆรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วตอบโจทย์ใช่หรอคะแต่ว่าเหมือนหนูเห็นว่ามี2อันไม่ใช่หรอพี่แป้งพี่คุกกี้ใช่แล้วค่ะรถคันนี้จะติดตั้งฟอนต์ไปทั้งหมด2ตัว2ตัวล่างอะค่ะจะเป็นของ Pioneer เช่นเดียวกันแต่ว่านั้นน่าจะเป็นจอแบบป๊อปอัพก็คือในรุ่นของ 8750BT ค่ะคือในเวลาแข่งเนี่ยเขาใช้สัญญาณเสียงมาจาก Head Unit คือ P90 แต่เวลาที่อยากดูหนังอยากเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีจอขึ้นมาไงเขาก็เลยถูกติดตั้งไว้ทั้ง2จอโดยในพรีเซนต์ที่เขียนไว้เนี่ยค่ะจะเห็นว่าเขาจะสร้างเหมือนสร้างขาค่ะออกมายึดเป็นอลูมิเนียมมีน็อตยึด2เครื่องทั้ง2เนี่ยไว้ด้วยกันแล้วก็ถูกติดตั้งไว้ที่ตรงบริเวณคอนโซลตรงด้านหน้านั่นแหละแล้วเวลาตอนแข่งนี่คือเขาใช้ทั้ง2ตัวใช้แค่ตัวเดียวค่ะก็คือใช้ P90 ตัวเดียวอันนี้ก็คือไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน8750ไว้ใช้ไว้ดูหนังอะไว้ให้ลูกดูการ์ตูนอะมีจออะไรอย่างงี้เออใช่แล้วค่ะ